่วนการดำเนินงานของรัฐบาลนะคะนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่ารัฐบาลและคสช.นั้นไม่ต้องการอยู่ในอำนาจต่อแต่ว่าต้องการปฏิรูปประเทศเพื่อให้ประเทศชาตินั้นเดินหน้าต่อไปได้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าการทำงานของรัฐบาลและคสช.ไม่มีความคิดต่อท่ออำนาจและผลประโยชน์แอบแฝงรวมทั้งได้มุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาของประเทศแต่ว่าคนไทยยังมีความแตกแยกอยู่พร้อมย้ำว่าในวันนี้ได้หารือกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้พูดถึงเรื่องของการอยู่ต่อของรัฐบาลแต่หารือกันเรื่องการปฏิรูปในระยะต่อไปเพราะ1ปีที่ผ่านมาได้ทำตามโรดแมปแล้วส่วนการปฏิรูปรัฐบาลไม่ได้ต้องการรื้อทั้งระบบแต่ว่าปรับแก้ในส่วนที่สำคัญและจำเป็นเท่านั้นถามแล้วให้ผมอยู่ปีเดียวผมก็ไม่ได้อยากจะอยู่ต่อนะแต่ถามว่าทำไมผมต้องทำทุกอย่างให้กับท่านเลยล่ะมันเหมือนกับที่ผมเคยบอกแล้วว่าถ้าประเทศไทยยังอยู่เหมือนไก่ในตุ่นตีนเนี่ยไปไหนไม่ได้หรอกตายหมดอ่ะนะเดี๋ยวถึงเวลาก็เชื่อดหมดอ่ะเพราะนั้นสื่อต้องดูที่ถ้าท่านต้องการให้ประเทศไทยเป็นอย่างนั้นนะท่านต้องเอาเข้ามาเรียนรู้ว่าเราจะเดินหน้าประเทศอย่างไรเข้าใจไหมด้านพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้แนวทางที่ชัดเจนไว้แล้วว่าร่างรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นไปตามรถแมพที่วางไว้เพื่อไม่ให้มีปัญหาก่อนเลือกตั้งซึ่งคสช.ได้พยายามทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายและรวบรวมความคิดเห็นในการปฏิรูปเสนอไปตามลำดับชั้นพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้ยืนยันแล้วว่าต้องทำงานตามรถแมพที่วางไว้และยังไม่เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงจากกำหนดเดิมเพื่ออยู่บริหารประเทศต่อเพราะว่าหากมีรัฐธรรมนูญที่ดีประชาชนยอมรับและช่วยในเรื่องของการปฏิรูปประเทศต่อไปก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุด